าฟังนิทานกันแล้วมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งเป็นที่อาศัยของกาฝูงหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้มานานแล้วและมีจำนวนทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีลูกหลานไม่มีใครมาเบียดเบียนมันมันจึงอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกอยู่มาวันหนึ่งมีงูเห่าตัวหนึ่งผ่านมาเห็นฝูงกาอยู่เป็นจำนวนมากก็ดีใจนักเฮ้ยเจ้ากาพวกนี้คงจะมีไข่มีลูกให้เรากินเป็นอาหารถ้าเราอยู่ที่นี่เราจะได้กินอาหารอย่างสบายโดยที่ไม่ต้องออกไปหากินให้ลำบากเลยล่ะเฮ้ยแค่นึกก็สนุกแล้วงูเห่าคิดแล้วก็เลื้อยไปรอบๆเพื่อหาที่อยู่อาศัยโอ้เหมาะดีแท้โพรงมีรูพอที่จะให้เรารอดเข้าไปได้อย่างนี้ล่ะเราได้กินอยู่อย่างสบายแน่นอนงูได้รำพึงเลื้อยเข้าไปขดอยู่ที่โพรงไม้รอให้ฝูงกาออกไปหากินมันจะออกจากโพรงแล้วไปกินลูกกากับไข่กาจนอิ่มแล้วก็กลับมาอยู่ในโพรงนอยกานั้นไม่รู้ว่าศัตรูมาคอยทำร้ายอยู่ฝูงกาได้กลับมาจากหากินเห็นลูกของตนและไข่ของตนหายไปก็ตกใจเที่ยวค้นหากันให้วุ่นวายแต่ก็ไม่พบเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีใครมารบกวนเลยว่าคราวนี้ต้องมีศัตรูมารบกวนแน่ลูกฉันลูกฉันหายไปไหนนั่นสิศัตรูนั่นนะเป็นใครกันนะคนหรือว่าสัตว์นะลูกของฉันนะแต่ไม่มีกาตัวใดชี้ชัดอย่างถูกต้องได้แต่สงสัยไปต่างๆนานาในวันต่อมาก็หายไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งได้แบ่งเวรยามกันเฝ้าในที่สุดก็รู้ว่ามีงูเห่าตัวใหญ่มาอาศัยอยู่ที่โพรงต้นไม้เราจะทำยังไงดีงูตัวนี้มันมีพิษมากเลยนะครั้นเมื่อเราสู้กับมันนะมันคงต้องสู้กลับแน่ๆกาตัวหนึ่งได้กล่าวอย่างวิตกกังวลกาอีกตัวหนึ่งก็ได้แสดงความคิดเห็นออกมาว่าเราสู้มันไม่ได้ก็ต้องยืมมือของคนอื่นให้มาจัดการสิยืมมือใครกันล่ะทนายเดี๋ยวก็รู้ว่ายืมมือใครตามปกติตอนเย็นๆเจ้าชายผู้ปกครองนครจะพาบริวารมาอาบน้ำที่ริมแม่น้ำเสมอเป็นประจำดังนั้นฝูงกาก็นัดแนะกันไปคอยดูว่าเมื่อใดเจ้าชายกับบริวารจะมาอาบน้ำบ้างครั้นเมื่อได้เวลาเจ้าชายก็มาพร้อมกับบริวารก็ได้พากันมาอาบน้ำถอดเสื้อผ้าและเพชรนิลจินดาวางกองเอาไว้แล้วลงไปอาบน้ำอย่างสนุกสนานไม่ได้คิดระแวงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหล่ากานั้นเมื่อได้สบโอกาสแล้วก็แอบเข้าไปจิกเสื้อผ้าและเพชรนิลจินดาและเอาไปใส่ในโพรงต้นไม้ในขณะนั้นงูเห่าก็ไม่อยู่จึงเป็นโอกาสอันดีของการันเมื่อเจ้าชายและบริวารอาบน้ำเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องเพชรนิลจินดาและเครื่องแต่งตัวดีๆหายไปหมดจึงได้เอะอะโวยวายขึ้นมันจะหายไปได้ยังไงอ่ะแถวนี้ไม่มีขโมยเลยนะไปค้นหามาแล้วจับตัวมันมาลงโทษให้ได้แล้วบริวารก็พากันค้นหามีกาตัวหนึ่งร้องกากากาและกระโดดไปกระโดดมาอยู่แถวนั้นสงสัยว่าเจ้ากาตัวนี้จะรู้อะไรบางอย่างเราตามไปดูดีกว่าทหารคนหนึ่งได้พูดแล้วตามการ้องไปกาได้ร้องแล้วก็บินไปรอบๆจนกระทั่งมาอยู่ที่โคนต้นไม้และกระโดดไปมารอบๆทหารจึงได้ติดตามกันไปเป็นกลุ่มๆมันไม่บินไปไหนมันกระโดดไปรอบๆต้นไม้ข้าพเจ้าคิดว่าของทั้งหมดคงจะถูกขโมยมาที่นี่พะยะค่ะทหารได้ช่วยกันสังเกตให้ความเห็นแล้วก็ชวนกันเดินเข้าไปในขณะนั้นงูเห่าตัวนั้นก็กลับมาที่โพรงพอดีทหารเหล่านั้นจึงได้เข้าไปใกล้และแอบมองดูว่าที่โพรงนั้นมีอะไรอยู่แล้วก็ได้เห็นว่างูเห่านอนทับเพชรนิลจินดาและเครื่องแต่งกายอันมีค่าเฮ้ยอยู่นี่นี่ไงเจ้างูมันนอนทับอยู่เราจะต้องจัดการเจ้างูตัวนี้ถึงจะได้ของคืนเอาล่ะจัดการมันเลย
เมื่อรู้ว่าในโพรงมีงูเห่านอนทับของอยู่ทหารคนหนึ่งก็ได้ใช้หอกแหลมๆทิ่มเข้าไปในโพรงหลายครั้งจนถูกงูเข้าอย่างจังจนมันเกิดความโมโหและโผล่หัวออกมาจากโพรงแล้วทหารเหล่านั้นก็ได้ช่วยกันทุบหัวของมันจนงูนั้นเสียชีวิตแล้วก็ลากมันออกมาและเก็บเอาสิ่งของมีค่าออกมาได้กาทั้งหลายก็ได้ส่งเสียงร้องด้วยความสุขยินดีเพราะว่าศัตรูของพวกมันได้เสียชีวิตไปแล้วการเบียดเบียนผู้อื่นโดยที่คิดว่าผู้อื่นจะทำอะไรไม่ได้นั้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าศัตรูย่อมหาโอกาสทำร้ายเป็นการแก้แค้นเราได้เสมอ